ไปเลยนะหัวข้อ 1.5.2 เดี๋ยวมาดู revolve revolve boss base นะครับมันจะต่างกันยังไงกับไอตัว extrude boss base นะครับในตัวคำสั่งนะครับคำสั่งเราจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะครับ revolve revolve boss base เมื่อกี้เนี่ยที่เราทำไปคือ extrude นะครับจะปิดตัวนี้ไปก่อนปิดตามไปเลยครับปิดไปเลยครับปิดตัวนี้ไปเลยปิดไปแล้วต่อเมื่อกี้เราเซฟไปอย่างถ้าไม่ต้องการเซฟก็ตอบโดนเซฟไปเลยนะครับโอเคเราใช้คำสั่ง new แล้วก็เลือก pass เหมือนเดิม new เลือก pass กดโอเคตั้งระบบหน่วยก็คลิกไปที่ option แล้วก็คลิกไปที่ document property แล้วก็เลือก unit millimeter กรัม secondโอเคไหมกดโอเคครับเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวมาดูว่ารูปทรงนะครับรูปทรงที่เหมาะกับการใช้ฟีเจอร์ Extrude Boss Base จะต่างโทษทีรูปทรงที่เหมาะกับการใช้ฟีเจอร์ Revolve Boss Base จะมีความต่างจาก Extrude Boss Base ยังไงดูรูปนี้ครับ 1.16 1.16 จะเห็นว่านะครับรูปทรงเขาจะเป็นลักษณะคล้ายกระถางดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามองจากด้านข้างนี้เข้าไปตรงนี้เขาจะเป็นส่วนโค้งส่วนวอลอย่างเงี้ยนะครับพอมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูว่าถ้าเราเอ็กซ์ทรูดเนี่ยเอ็กซ์ทรูดโอเคเราเอ็กซ์ทรูดจากด้านบนก็ได้เอ็กซ์ทรูดลงมาแล้วก็จะได้ท่อนนี้ไปมาท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเอ็กซ์ทรูดต่ออีกทีหนึ่งคือวงกลมด้านเนี้ยแล้วก็เพิ่มความลึกตลอดความลึกมาอย่างเงี้ยพอเรา extrude 2ทีอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่ารูปทรงนะครับรูปทรงมันจะได้เป็นกลมๆต่างๆออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะได้เป็นแท่งๆมาเงี้ยนะครับได้เป็นแท่งๆมาอีกแบบนึงมันจะไม่สามารถที่จะสร้างส่วนโค้งส่วนวอลอย่างนี้ได้นะครับแบบเนี้ยทำไปได้เพราะงั้นถ้าเป็นรูปทรงลักษณะเนี้ยคือมันมีการรูปทรงไม่คงไม่คงที่ตลอดเส้นทางที่เรา extrude เนี่ยฟีเจอร์ที่เหมาะสมก็จะเป็น Revolve Boss Base นะครับสังเกตดูว่าลักษณะนะครับของสเก็ตเนี่ยมันคือการสเก็ตเพียงซีกเดียวครับซีกนี้ซีกเดียวทำโค้งเงี้ยซีกเดียวเสร็จแล้วเอาซีกนี้เนี่ยไปหมุนครับหมุนรอบแกนเงี้ยหมุนรอบแกนกลางเนี่ยออกมาเป็นรูปทรงนี้เลยมันรูปทรงนี้เลยสเก็ตซีกเดียวแล้วก็หมุนรอบแกนออกนะครับ Revolve ก็คือเป็นลักษณะการหมุนรอบแกนโอเคมั้ยฮะโอเคเนาะโอเคขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับเริ่มเปิดไฟล์ใหม่เมื่อกี้พาทำไปแล้วแล้วก็ตั้งระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรตอนนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็น่าจะพอได้บ้างแล้วแต่บางทีอาจจะลืมก็ต้องไปทบทวนนะครับก็ทบทวนจากคลิปวิดีโอได้นะครับที่บันทึกไปนะครับแล้วก็ใช้ควบคู่กับเอกสารนี้นะครับก็จะทำให้เราไปได้เร็วนะครับจากนั้นครับไปเลือกที่ฟอนต์เพลนครับคลิกไปที่ฟอนต์เพลนคลิกไปที่ฟอนต์เพลนคลิกไปที่ฟอนต์เพลนครับฟอนต์เพลนเหมือนเดิมการที่เราคลิกที่ฟอนต์เพลนเนี่ยหมายความว่าเราต้องการที่จะสเก็ตบนเพลนนั้นๆนะครับบนเพลนนั้นครับจากนั้นครับเรียกฟีเจอร์รีโวลบอสเบสนะครับรีโวลปุ๊บจากนั้นแล้วหน้าฟอนต์เพลนก็จะปรับนะครับมาตั้งฉากนะครับมาตั้งฉากกับระดับสายตาเรานะครับโอเคสเก็ตครับสเก็ตใช้นะครับคำสั่งไลน์ในการสเก็ตโดยใช้จุด start point อยู่ที่ origin สเก็ตเส้นขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้ยนะครับโดยการประมาณเลยนะครับประมาณในที่นี้อาจารย์ประมาณเส้นตั้งที่85แล้วก็เส้นไปข้างด้านขวา8แล้วก็10แล้วก็8อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเลยใช้นี้ครับเนี่ยใช้คำสั่งไลน์ใช้คำสั่งไลน์แล้วก็ใช้จุด origin ครับจุด origin ตรงนี้เป็นจุด start point จุด origin จุด start point แล้วก็ประมาณเลยครับประมาณเนี่ยครับประมาณขึ้นไปประมาณสัก80แล้วก็ล่างมาทางด้านขวาให้ประมาณสัก8ล่างลงด้านล่างประมาณสัก10ก็ได้อย่างนี้ครับนี่ลองดูครับเนี่ยครับใช้การประมาณเลยเดี๋ยวเรากำหนดขนาดทีหลังครับให้ได้อย่างนี้
เขียนลงด้านล่างอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็กดโอเคกดโอเคไปเลยเนี่ยครับให้ได้สเก็ตอย่างนี้โอเคไหมโอเคนะจากนั้นครับใช้คำสั่งครับเดี๋ยวไล่ตามเอกสารหน่อยแล้วกันจะได้คุ้นเคยว่าที่อาจารย์ทำมันอยู่หน้าไหนยังไงนะครับใช้คำสั่ง tangent arc tangent arc นี่เอาไว้เขียนเส้นโค้งนะครับเขียนเส้นโค้งนะครับ tangent arc อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ tangent arc tangent arc อยู่ตรงนี้เห็นไหม tangent arc ครับเห็นครับเห็นยังเห็นไหมครับเห็นนะเรียกคำสั่ง tangent arc ปุ๊บจากนั้นเขียนโดยใช้จุดครับจุดสุดท้ายของเส้นนี้เป็นจุด start point ของส่วนโค้งครับคลิกลงไปครับจากนั้นครับทำเส้นโค้งนี้สังเกตดูว่าให้เส้นนะครับให้เส้นประจุดเส้นประจุดตรงนี้ปรากฏนะครับเขาก็จะตรงกับเส้นด้านบนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาตรงกับจุด origin อย่างเงี้ยก็คลิกเลยครับพอเจอจุดนี้ก็คลิกเลยคลิกได้เลยครับเนี่ยครับเส้นประจุดขึ้นอย่างนี้คลิกเลยโอเคคลิกปุ๊บจะได้ส่วนโค้งมาแบบนี้ได้ไหมทุกคนนะโอเคต่อไปก็ใช้คำสั่งไลน์ครับใช้คำสั่งไลน์ไลน์แล้วก็เขียนเส้นครับเขียนเส้นเชื่อมต่อครับเขียนเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดออริจินกับปลายเส้นนี้ครับเชื่อมต่อ2จุดนี้จุดที่1ลากเส้นมาฝั่งนี้เป็นจุดที่2ครับเชื่อมต่อเลยปุ๊บจากนั้นคลิกที่โอเคครับเพื่อจบคำสั่งลาโอเคได้สเก็ตแล้วได้สเก็ตรูปร่างแบบนี้แล้วก็คือครึ่งซีกของรูปเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าขนาดยังไม่ถูกต้องนะครับต่อไปก็คือการกำหนดขนาดครับทันไหมใครไม่ทันยกมือเลยนะได้ยังได้รูปนี้ยังได้ยังใครยังไม่ได้ยกมือเลยไม่ยกมือหมายความว่าเรียบร้อยเนาะไปต่อนะก็กำหนดขนาดครับใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดให้ได้ตามนี้เลยครับเนี่ยครับความสูงตรงนี้85เดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเลยก็ดูในตัวเลขของอาจารย์เลยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น85แล้วก็ด้านบนเป็น8ความยาวตรงนี้เป็น10เส้นนี้เป็น10ส่วนนี้เป็น8โค้งด้านล่างไอ้เส้นด้านล่าง8รัศมี2204เรียบร้อยครับตามนี้เลยลองดูครับสังเกตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงทีแรกไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมสังเกตดูว่าในส่วนไหนที่เรายังไม่มีการกำหนดขนาดเนี่ยเส้นนะครับเส้นที่เราเขียนเนี่ยจะปรากฏเป็นเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมสีน้ำเงินเหลืองสีฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าส่วนไหนที่เรากำหนดขนาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าเส้นเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำพอเปลี่ยนเป็นสีดำปุ๊บแล้วแท็บสเตตัสบาร์ด้านล่างจะขึ้นคำว่า fully defined fully defined เนี่ยก็หมายความว่าสเก็ตของเราเนี่ยถูกกำหนดขนาดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับกำหนดขนาดอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังมีเส้นไหนที่เป็นเส้นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับตรงนี้จะขึ้นคำว่า under define จะขึ้นคำว่า under define อาจารย์ลองยกตัวอย่างด้วยสมมติว่ายังไม่กำหนดขนาดตรงส่วนโค้งตรงนี้จะขึ้นนะฮะขึ้นคำว่า under define นะครับโอเคไหมครับนั่นก็จะกำหนดใหม่เป็น204นี่แหละโอเคเรียบร้อยเสร็จไหมครับใครยังไม่เสร็จยกมืออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะใครยังไม่เสร็จยกมือ
โอเคหมายความว่าเสร็จละเสร็จแล้วนะครับไปต่อได้นะถ้าไม่มียกมือหมายความว่าเสร็จละก็เดี๋ยวจะไปต่อนะครับจากนั้นครับคลิกที่คำสั่ง execute ปุ๊บฟีเจอร์ที่เราได้เรียกไว้ก่อนหน้านี้คือ revolve ball base เขาจะ active ขึ้นมาเลยครับพอเขา active ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใส่เนี่ยก็คือแกนที่ต้องการจะหมุนรอบนะครับในฟีเจอร์ design tree ทางด้านซ้ายนะครับตรงภายใต้คำว่า exit app ofRevolution ตรงนี้เนี่ยก็ไปคลิกที่แกนกลางตรงนี้นะครับมาดูทำยังไงครับคลิกที่ตรงนี้เลย Exit Sketch ปุ๊บ Feature Revolve Bond Base ก็จะ Active ขึ้นมาตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องใส่ตรงนี้ก็คือExit of Revolution ตรงนี้ก็ไปคลิกครับคลิกที่เนี่ยแกนกลางเนี่ยบอกเขาบอกว่าจะเอาแกนนี้ในการหมุนรอบก็คลิกไปปุ๊บก็จะ Preview ให้เราดูเลยเห็นนะฮะ Preview ไหม Preview นะคลิกที่ปุ่มโอเคจบเลยมันช่างง่ายจริงๆโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวลองทำแบบทดสอบดูนะครับว่าเราจะสามารถที่จะจินตนาการ image รูปร่างแบบนี้ต้องสเก็ตแบบไหนแล้วก็จะใช้ฟีเจอร์อะไรนะครับเพื่อเหมาะสมกับลักษณะของรูปทรงนะครับโอเคครับข้อนี้ 1.5 นะครับพื้นฐานของการเขียนแบบ3มิติเดี๋ยวเราจะมารู้จักการเขียนแบบ3มิติโดยคำสั่งที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมนะครับที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมพวกนี้นะครับเนี่ยที่เป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานก็คือนี่แหละอยู่ในกรอบนี่แหละนะครับในกรอบนี่แหละมันสามารถที่จะสร้างชิ้นงาน3มิติขึ้นมาได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับมาดูทีละตัวแต่ว่ารูปทรงเนี่ยไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นรูปทรงที่ง่ายๆเพื่อให้เราเข้าใจว่าแต่ละคำสั่งนั้นมีความต่างกันนะครับต่างกันอย่างไรนะครับโอเคมาดูตัวแรกครับเรียกว่า extrude board base นะครับในที่นี้ข้างบนนี้อาจารย์จะอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าลักษณะของ extrude board base จะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวจะขออธิบายในรูปเลยนะครับนี่ครับชิ้นงานที่เหมาะกับการ extrude board base จะมีลักษณะเป็นไปตามรูป 1.15 มันเหมาะกับ extrude ยังไงความหมายมันก็คือว่าสังเกตดูว่ารูปทรงชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมตลอดทั้งความยาวในทิศทางแกน z ลบเลยใช่ไหมถูกไหมเป็นแบบนี้เลยนะครับคือตลอดความยาวทิศทางแกน z รูปทรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปแบบนี้เลยถูกต้องไหมใช่ไหมฮะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเหมาะกับการใช้ฟีเจอร์เรียกว่าฟีเจอร์แล้วกันนะครับฟีเจอร์คือคำสั่งในการเขียน3มิติที่เป็น extrude ถามว่าแต่ประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าเราต้องเลือกนะครับเลือกด้านหรือเลือกเพลนที่มันมีรูปทรงคงที่ตลอดความลึกให้ถูกนะครับถ้าเราไปเลือกด้านบนด้านท็อปสังเกตดูว่ารูปทรงมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะรูปทรงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ลาดลงมาอย่างนี้ถ้าไปเลือกด้านบนไม่สามารถที่จะ extrude ทีเดียวจบใช่ไหมฮะเลือกด้าน right ด้านขวาก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นมีด้านเดียวด้านเดียวคือด้านอะไรด้านฟอนต์หรือด้าน F ถูกไหมฮะถ้าเลือกด้านถูกก็หมายความว่าขั้นตอนในการเขียนแบบหรือขั้นตอนในการขึ้นรูปชิ้นงาน 3D ของเราจะรวดเร็วมากๆนะครับแอมหนึ่งนะครับทำเครื่องให้เราไปด้วยก็เสียเวลาหน่อย
าดูเลยทีนี้เริ่มต้นเราจะลองเขียนรูปนี้ครับเขียนรูปนี้โดยฟีเจอร์สังเกตนะครับอาจารย์ใช้คำว่าฟีเจอร์และฟีเจอร์ก็คือคำสั่งที่อยู่ในแท็บนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเห็นคำว่าฟีเจอร์ไหมครับเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถวรังสิตนะครับโอเคไหมฟีเจอร์แรกก็คือเรียกว่า extrude board base โอเคนะตัวแรกเลยครับ extrude board base ครับก่อนอื่นก็ใช้คำสั่งในการสร้างพาร์ทขึ้นมาแต่ณตอนนี้เครื่องของทุกคนก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับผ่านขั้นตอนนี้ไปเรียบร้อยก็มาที่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือตั้งระบบหน่วยก็ได้ตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นมิลลิเมตรไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ได้เลยครับแท็บทางด้านซ้ายมือตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะต้องพูดถึงบ่อยนี่คือแท็บทั้งหมดเนี่ยแท็บทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยแท็บนี้เนี่ยเรียกว่า feature manager design tree นะครับ feature manager design tree แท็บนี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าให้คลิกไปที่แท็บ feature manager design treeจากนั้นให้ไปคลิกที่ font play นะครับจะปรากฏหน้า font ใน model space ตรงนี้เรียกว่า model space เห็นไหมฮะชื่อของเขาตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นคำว่า model space ก็คือพื้นที่ที่ใช้ในการออกแบบเขียนแบบนั่นเองนะครับโอเคไหมคลิกลงไปที่ font ครับ font play font play โอเค font play จากนั้นขั้นตอนต่อไปครับเรียกคำสั่ง extrude board base นะครับและหน้าฟอนต์ก็จะนะครับ active มาตั้งฉากกับระดับสายตาเราแล้วก็ใช้คำสั่ง line ครับใช้คำสั่ง line ในการสเก็ตโดยสเก็ตไปที่จุด origin ครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเมาส์นะครับไปทางด้านขวาให้มีความยาวประมาณ130มาดูทำไงครับเรียก feature extrude board base extrude board base extrude board base ปุ๊บและหน้าฟอนต์จะเปลี่ยนนะครับปรับมาให้ตั้งฉากกับสายตาเรานะครับcoordinate ก็จะอยู่ในระนาบ x กับ y เห็นนะฮะแล้วโปรแกรมก็จะกระโดดเข้ามาที่แท็บสเก็ตแท็บสเก็ตพร้อมกับเปิดสเก็ตให้เราเลยนะครับเปิดสเก็ตบนฟอนต์เพนให้เราเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้สเก็ตถูกเปิดที่ฟอนต์เพนแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือใช้คำสั่ง line เหมือนกับ AutoCAD แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราก่อนที่จะเป็น3มิติมันต้องมี2มิติมาก่อนใช่มั้ยฮะใช้คำสั่ง line ครับเขียนเส้นโดยใช้จุด origin นี่ครับใช้จุด origin ตรงนี้จุดนี้เป็นจุด start point start point นะครับคลิกลงไปแล้วเลื่อนมาทางด้านขวามือครับเลื่อนมาทางด้านขวามือให้มีความยาวประมาณสัก130ครับ130ก่อนอยู่ประมาณนี้นะครับ130โอเคประมาณเอานะครับเดี๋ยวเรากำหนดขนาดที่หลังประมาณเอาได้ไหมสังเกตครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีนะครับมีนะครับ text นะครับรายงานตรงนี้ก็คือระยะครับระยะห่างจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงณจุดปัจจุบันตรงนี้เนี่ยที่เมาส์นะครับหยุดอยู่ตรงนั้นเขาจะรายงานว่าตอนนี้มีความยาว 129.63 เมื่อกี้เราตั้งระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรใช่ไหมตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นมิล 129.63 มิลลิเมตรแล้วก็มุมกี่องศาตอนนี้ของอาจารย์80เฮ้ยร้อยแปดสิบโอเคเนาะคลิกเลยครับได้ประมาณ130ก็คลิกเลยจะเกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมากำหนดขนาดทีหลังโอเคได้แล้วในเส้นที่1ก็คือเส้นด้านล่างแล้วก็จากนั้นครับตรงนี้อาจารย์ก็จะอธิบายเหมือนอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับเขียนเส้นขึ้นด้านบนก็ให้ได้ประมาณสัก100ให้ได้ประมาณสัก100ครับก็เขียนขึ้นไปด้านบนถ้าไม่ได้100ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้100ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้100ถ้าของใครมันชิดขวาก็เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าสามารถแพนได้โดยกดปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ใช้ลูกกลิ้งครับกดลูกกลิ้งครับกดลูกกลิ้งไปพร้อมกันแล้วก็แพนครับแพนอย่างเงี้ยนะครับมันแพนได้นะฮะเนี่ยครับก็เอามาวางด้านล่างแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้ได้ประมาณสัก100ครับให้ได้ประมาณสัก100ร้อยเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวเรากำหนดขนาดทีหลังโอเคได้ไหมโอเคเนาะจากนั้นครับเขียนครับเขียนเส้น
แต่ทางด้านซ้ายมือนะครับให้ตัดกับเส้นประที่เราจากจุดออริจินก็คือเนี่ยครับเขียนเส้นต่อทางด้านนี้แล้วพอเมาส์เรามาตรงกับจุดออริจินจะมีเส้นประนะครับเขาจะไฮไลท์ให้เราว่าตอนนี้จุดตรงกันแล้วเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยครับเลื่อนมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะจะมีเส้นประขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับจุดนี้ก็หมายความว่าจะตรงกับจุดนี้โอเคไหมได้นะครับในขณะที่เส้นประจุดแอคทีฟอยู่คลิกเลยครับคลิกเลยโอเคคลิกเสร็จปุ๊บก็เขียนลงด้านล่างครับเขียนเส้นลงด้านล่างมาหาจุดออริจินตรงนี้เลยเขียนลงด้านล่างมาหาจุดออริจินตรงนี้เขียนลงด้านล่างคลิกเลยโอเคเรียบร้อยครับก็จะได้สี่เหลี่ยมที่ถูกสร้างจากคำสั่งเมื่อกี้คำสั่งอะไรคำสั่งไลน์เนาะเวลาเราจะจบคำสั่งเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ครับเนี่ยคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้หรือบ่อยครั้งที่อาจารย์จะใช้คำว่าคลิกที่โอเคจริงตรงนี้ก็คือโอเคนั่นแหละก็คือจบคำสั่งไลน์นะครับคลิกตรงนี้นะครับจะขึ้นคำว่าโอเคหรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้ได้ทั้งสองทางนะครับตรงไหนก็ได้ไปตรงนี้อันดูคลิกตรงนี้นะครับคลิกโอเคแล้วก็โอเคครั้งนึงโอเคจบครับจบคำสั่งไลน์เรียบร้อยได้ไหมใครไม่ได้ใครไม่ได้ยกมือเลยโอเคได้เนาะได้ไหมครับเอ้ยเดี๋ยวลองเปิดครับเปิดโปรแกรมนี้มาโปรแกรมนี้จะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของเราอยู่แล้วเปิดโปรแกรมนี้ครับ Dream Viewer ขึ้นมาเปิด Dream Viewer ขึ้นมา Dream Viewer ครับเปิดเสร็จแล้วก็บอกรหัสอาจารย์ตรงนี้รหัสที่อยู่ตรงนี้นะครับคำว่า UID เนี่ยรหัสอะไรแล้วก็บอกพาสเวิร์ดมาด้วยเดี๋ยวพาสเวิร์ดบอกที่หลังบอกแค่รหัสมาก่อนมารหัสอะไรครับบอกรหัสมา5อะไร5อะไรนะ36 017 238โอเคพาสเวิร์ดคือ7807โอเคมันคลิกอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวทำใหม่บอกให้คลิกที่แท็บฟอนต์เนี่ยแล้วก็เลือกฟีเจอร์แล้วก็ใช้คำสั่งไลน์สเก็ตอันนี้เองกดโอเคอันนี้เองโอเคนะโอเคต่อไปใช้คำสั่งไลน์เหมือนเดิมครับเรียกคำสั่งไลน์แล้วก็ใช้จุดมิดพอยต์หรือตรงกลางครับตรงกลางของเส้นทางด้านขวามือนะครับเขียนเส้นเชื่อมต่อกับตรงกลางของเส้นด้านบนครับไปเลยใช้คำสั่งไลน์แล้วก็เขียนเส้นครับเนี่ยพอเราเลื่อนนะครับเลื่อนเมาส์มาใกล้ๆจุดกึ่งกลางนะครับเขาก็จะมีออโต้สแนปมาร์เกอร์นะครับกระโดดเกาะที่จุดมิดพอยต์ให้เราแล้วก็เลื่อนเขียนเส้นขึ้นไปด้านบนจุดมิดพอยต์นะครับอยู่จุดมิดพอยต์โอเคจะได้งี้ถ้าเราต้องการที่จะจบคำสั่งอย่างนี้นะครับกดปุ่ม Escap Escap ก็คือ ESC ครับ ESC บนแป้นคีย์บอร์ดครับเพื่อจบ ESC บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับโอเคก็จะเป็นการจบคำสั่งไลน์อย่างนี้ครับอ
ต่อมาครับใช้คำสั่งไล่เหมือนกันเขียนเส้นอย่างนี้ครับใช้คำสั่งไล่เขียนเส้นจากเส้นด้านซ้ายจุดมิดพอยต์นะครับใช้คำสั่งไล่ใช่เนี่ยครับจุดนี้ครับจะเป็นจุดมิดพอยต์แล้วพอเราเลื่อนมาตรงกับเส้นด้านบนก็จะมีเส้นประจุดขึ้นนะฮะเนี่ยจะมีเส้นประจุดขึ้นอย่างนี้ครับมันตรงกับเส้นด้านบนก็คลิกเลยครับคลิกเลยคลิกแล้วก็ล่างมาด้านล่างก็จะตรงกันอย่างนี้ครับโอเคกดปุ่ม S Cap ครับก็จบคำสั่งโอเคจะได้รูปอย่างนี้โอเคไหมได้ไหมซึ่งไหนไม่ได้มีไหมอ่ะเปิดทีวีเวอร์มาสิ อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะอยู่หน้าเดสก์ท็อปอ่ะเนี่ยครับเปิดทีวีเวอร์มาแล้วก็แจ้ง ID มา536017405 โอเค password 4562 เฮ้ยอันนี้มันผิดให้ไปเลือกที่ font plane ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปัดกดเลือกไปที่ font plane ครับ feature เรียก extrude อาจารย์ใช้คำสั่ง เขียนสี่เหลี่ยมเลยเพื่อให้เร็วในส่วนที่ผิดพลาดเมื่อสักครู่เดี๋ยวไปไล่ตามเอกสารนะแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นบน YouTube ให้คลิปวิดีโอก็คือที่สอนในห้องนี่แหละตอนนี้ก็บันทึกไว้ด้วยบันทึกไว้เดี๋ยวจะอัพขึ้นไปให้โอเคนะต่อไปเรียบร้อยกันเรียบร้อยดี ขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเรามาตัดครับใช้คำสั่งทริมนะครับทริมนะครับตัดเส้นที่เราไม่ต้องการอ๋อเดี๋ยวได้ขอโทษใช้คำสั่ง smart dimension ก่อนกำหนดขนาดเส้นด้านล่างตรงนี้ให้ได้130ครับแล้วก็เส้นด้านซ้ายมือเนี่ยให้ได้100มาดูทำยังไงครับ smart dimension อยู่นี่ครับ smart dimension เหมือนกับคำสั่งกำหนดขนาดที่อยู่ในโปรแกรม AutoCAD เลยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่า AutoCAD ก็จะมีคำสั่ง linear ใช่ไหมฮะกำหนดขนาดแบบเส้นตรงกำหนดขนาดแบบเชิงมุมก็จะเป็นอะไร angular อย่างเงี้ยนะครับโอเคใช้ smart dimension จากนั้นครับไปคลิกที่เส้นที่เราต้องการจะกำหนดเราต้องการกำหนดเส้นนี้ให้ยาวเท่าไหร่ก็ไปคลิกเส้นทางด้านซ้ายมือแล้วก็มาคลิกทางด้านขวามือแล้วก็ล่างลงมาด้านล่างนี้ครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นความยาวของเส้นที่เราเขียนไว้ซึ่งมันก็จะยังไม่ตรงกับที่เราต้องการ เราต้องการที่130โอเคคลิกวางเลยครับคลิกวางตรงไหนก็ได้แล้วก็จะมีเช็คบ็อกครับเช็คบ็อกเนี้ยขึ้นมา Active ขึ้นมาเพื่อรอรับค่าที่ถูกต้องตามที่เราต้องการครับเห็นไหมฮะเราต้องการ130ก็ป้อน130ลงไปครับป้อน130ลงไปเห็นไหมฮะได้130ได้ไหมป้อน130ลงไปกดปุ่ม Enter ครับ Enter หรือ Enter หรือว่าคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันโอเคได้ไหมฮะ เรียกคำสั่ง smart dimension smart dimension เสร็จคลิกปุ่มทางด้านซ้ายจากนั้นก็มาคลิกที่ปุ่มทางด้านขวาแล้วก็จะมีเส้นกำหนดขนาด active ขึ้นมาอย่างนี้นะครับคลิกวางครับพอคลิกวางเสร็จปุ๊บก็จะปรากฏเช็คบ็อกขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยเช็คบ็อกขึ้นมาแล้วก็ใส่ค่าไป130ทำเช่นเดียวกันกับเส้นทางด้านความสูง ก็คลิกที่เส้นด้านล่างแล้วก็ไปคลิกที่เส้นด้านบนก็จะมีเช็คบ็อกแอคทีฟขึ้นมาโอเคก็ใส่ค่าไปตรงนี้ใส่ไป100ครับอย่างเงี้ยครับใส่ไป100ตรงเนี้ยโอเคไหมโอเคไหมได้เนาะกดปุ่มโอเคเรียบร้อยครับขนาดก็จะตรงครับตรงตามที่เราต้องการนะครับตรงตามที่เราต้องการ
เราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทศนิยมตรงนี้เนี่ยให้เป็นเลขจำนวนเต็มก็ได้หรือว่าจะเอาทศนิยมกี่หลักก็ได้นะครับซึ่งยังไม่ได้แสดงในตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาทำทีละเรียบร้อยไหมมีใครไม่ได้อีกยกมือโอเคได้หมดเดี๋ยวไปต่อนะจากนั้นใช้คำสั่ง trim นี้ก็เหมือนในโปรแกรม AutoCAD เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไปตัดเส้นครับตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกนะครับเดี๋ยวมาดูทำไงคำสั่ง trim อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ trim entity ครับ trim entity เรียกคำสั่ง trim ปุ๊บจากนั้นใน option ครับ option ของ trim เขาจะ active ขึ้นมาที่ feature manager design tree ทางด้านซ้ายตรงนี้ให้เลือก option ตัวนี้ครับว่า trim to costless ก็คือตัดเส้นส่วนเกินนะครับตัดเส้นส่วนเกินออกไปนะครับเลือกเป็น trim to costless ครับจากนั้นก็ไปตัดครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการเส้นนี้ครับเส้นที่1ตัดเส้นนี้เส้นที่1ตัดเส้นนี้เส้นที่2นะครับ1 2ตัดเลยตัดไปเลยครับถ้ามีข้อความขึ้นมาอย่างนี้นะครับถามว่าต้องการที่จะตัดใช่ไหมตอบ yes ไปเลยครับแล้วก็ตัดเส้นนี้อีกตอบ yes ไปตัดเส้นด้านบนนี้อีกเส้นด้านบนนี้เส้นนี้เส้นนี้ตัดไปตอบ yes ตัดไปตอบ yes โอเคพอตัดเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายโอเคตรงนี้ได้เลยครับหรือเครื่องหมายถูกได้เลยครับเพื่อจบคำสั่ง trim นะครับเพื่อจบคำสั่ง trim จากนั้นก็ดึงครับดึงเส้นบอกขนาดจัดตำแหน่งให้เหมาะสมโอเคก็จะได้อย่างนี้โอเคนะฮะจะได้รูปร่างนี้นะครับทีนี้ลองสังเกตครับสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยสเก็ต 2D ของเราเนี่ยดูหน้าตาเห็นไหมฮะที่เป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเหมือนกับที่ได้พูดไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเราเลือกด้านที่จะสเก็ตถูกต้องก็จะทำให้เราสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ง่ายเห็นไหมฮะเหมือนกันไหมเหมือนไหมครับเหมือนไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนนะโอเคเนาะโอเคจากนั้นครับในตอนแรกเนี่ยเราได้เรียกฟีเจอร์ extrude ไว้เราก็ไปคลิกที่คำสั่งexit นะครับ exit sketch คลิกที่ exit sketch feature extrude ที่เราเรียกไว้ก่อนหน้านี้ก็จะ active ขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาดูนะครับเราทำไงนี่ครับคลิกตรงนี้ exit sketch พอ exit sketch เสร็จแล้วปุ๊บก็ feature extrude จะ active ขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะตอนนี้เขาจะให้เราใส่ค่าความลึกทางด้านทิศทางของแกน z นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศทางแกน z เนี่ยให้เป็น z ลบก็ได้เปลี่ยนไปด้านนู้นก็ได้เปลี่ยนไปด้านหลังนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้ไปในทิศทาง z บวกอย่างนี้ก็ได้ได้หมดครับวิธีการเปลี่ยนก็คลิกตรงนี้ครับเนี่ย reverse direction ตรงนี้หรือนะครับดึงที่ลูกศร นี้เลยก็ได้ได้เหมือนกันครับทำได้หมดครับโอเคไหมฮะในที่นี้อาจารย์เพิ่มความลึกเป็นทางด้านหน้าอันนี้ให้ใส่ไปเดี๋ยวนะจำตัวเลขไม่ได้ครับดูตัวเลขใส่เป็น100ครับใส่เป็น100ใส่ตัวเลขตัวนี้เป็น100ครับตรงนี่ครับใส่ตรงนี้เป็น100ครับใส่เป็น100ใส่100จากนั้นกดปุ่มโอเคเรียบร้อยครับจบแป๊บเดียวนะฮะได้รูป 3D นะครับก็จะเห็นว่าที่ Feature Manager Design Tree ก็จะรายงานเราบอกว่าฟีเจอร์แรกขึ้นรูปจากฟีเจอร์ Extrude Boss Base จากรูปร่างสเก็ตเป็นเช่นไรนะฮะพอเราคลิกลงไปปุ๊บเขาจะไฮไลท์ให้เราดูว่ารูปร่างหน้าตาของสเก็ตเป็นแบบไหนครับนะฮะนี่ครับพร้อมกับรายงานขนาดถ้าเราคลิกไปเมื่อกี้เรากำหนดขนาดแล้วนี่ใช่ไหมนี่ครับจะมีขนาดโชว์ให้เราครับโอเคนะนี่คือฟีเจอร์ Extrude Boss Base โอเคครับตัวอย่างแรกผ่านไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดำแต่ผมอ่านควิดดูเทสดูว่าเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ Extrude Boss Base แล้วก็มองด้านในการที่จะสเก็ต 2D ขึ้นมาก่อนเพื่อที่เข้าสู่ 3D ได้ถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวอัพโหลดคลิปวิดีโอขึ้นบน YouTube ให้เลยนะครับสื่อการสอนเสร็จแล้วก็คลิกที่ทับ SolidWorks ได้เลย SolidWorks เสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่อาจารย์เขียนขึ้นไว้นะครับหน้าตาหนังสือก็เดี๋ยวรูปอยู่ไหนเดี๋ยวหาดูก่อน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูภายหลังเสร็จแล้วก็ในนี้มันจะแยกออกเป็นทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาบทที่1ก่อนในเนี้ยอาจารย์จะแยกไว้ตรงนี้คือคลิปนะครับคลิปวิดีโอที่เอาไว้สำหรับทบทวนนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะ อยู่อัพไว้บน YouTube อยู่แล้วแต่ว่าทำลิงก์มาที่นี่เพื่อให้มันดูง่ายนะครับแต่ว่าตอนณตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ที่สอนอยู่เนี่ยก็บันทึกไปด้วยบันทึกไปด้วยเพื่อที่จะอัพขึ้นไปให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นที่ทุกอย่างที่ตรงกันกับหน้าห้องเลยหน้าห้องเกิดยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคลิปพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาจารย์จะบันทึกเฉพาะตัวอย่างเท่านั้นนะครับโอเคไหมส่วนเอกสารให้คลิกที่นี่ครับเอกสารประกอบการสอนให้คลิกที่นี่คลิกลงไปเลยพอคลิกเสร็จปุ๊บก็นี่คือหน้าตาเอกสารนะครับโอเคได้ไหมเปิดมาแล้วได้อย่างนี้ไหมได้นะนี่ก็จะเป็นบทที่1บทที่1นะครับในพาร์ทแรกเนี่ยก็คืออาจารย์ก็จะอธิบายเป็นภาพรวมไว้นะครับภาพรวมไว้ในเนื้อหาอาจารย์จะบอกว่าใช้อ้างอิงไปถึงเวอร์ชั่น2017แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวอร์ชั่น2017ถึง2019ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมีการอัปเดตอยู่บ้างแต่ว่าก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ในพาร์ทนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเขียนแบบระหว่าง 2D กับ 3D นะครับมีความแตกต่างยังไงก็ถ้าเราดูรูป 3D ก็จะเป็นอย่างเงี้ย 3D เราจะสามารถมองเห็นเป็นพาร์ทนะครับแต่ละชิ้นเลยกว้างยาวลึกเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยและสามารถที่จะเอามาประกอบกันได้เอามาประกอบเพื่อตรวจสอบว่ามันสามารถที่จะสวมเข้ากันได้ไหมมันสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ไหมเสียบเข้าไปแล้วมันจะชนกันไหมมันจะอัดกันไหมอย่างเงี้ยนะครับ 3D มันจะสามารถที่จะตรวจสอบนี้ได้แล้วรวมไปถึงว่าสามารถที่จะทำซิมูเลชันได้ซิมูเลชันเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเราพิมพ์ที่ YouTube คำว่าSolidworks Simulation เนี่ยครับก็จะขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย Simulation ยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเขาออกแบบสำหรับการวิเคราะห์งานโครงสร้างหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับแรกเรามาหลังจากออกแบบเสร็จเขาก็สามารถที่จะนะครับทดสอบได้นะครับเดี๋ยวจะขอไปตรงที่เขาจะวัดออกมา36ฝ่ายจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับตอนนี้นะนี่ครับการทดสอบนี้ก็คือหมายความว่าเวลาเอาไปใช้งานแล้วรับโหลดแล้วนะครับรับน้ำหนักแล้วเนี่ยตรงไหนจะเกิดการแอนตัวแล้วตรงไหนจะเกิดstress maximum stress maximum ก็คือที่อาจารย์สอนเมื่อวานใน machine design เวลามันรับโหลดหรือรับแรงลงไปมันจะเกิด stress ขึ้นมาใช่ไหมนะครับอันนี้มันสามารถที่จะ test ได้นะครับซึ่งมันจะต่างจากวิธีในที่สอนไปเมื่อวานใน machine design วิธีที่สอนไปเมื่อวานนี่เขาเรียกว่าวิธี exact solution คำนวณแบบแม่นตรงโดยใช้สมการแม่นตรงนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยเรียกว่าใช้วิธี finite element นะครับแต่คำตอบมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันโอเคไหมฮะเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับโอเคนั่นก็คือความพิเศษของ 3D และเมื่อเราทำ 3D เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแปลงจาก 3D เนี่ยมาเป็น 2D ได้นะครับ 2D ก็คือเหลือแค่2แกนเพื่อที่จะกำหนดขนาดนะครับเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ความยาวจากนี่มาถึงนี่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้มันดูง่ายนะครับถ้าไปกำหนดในขนาดใน 3D ถามว่าทำได้ไหมได้แต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบมันตัวเลขมันจะมั่วๆเส้นมันจะเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าเรามากำหนดใน 2D มันก็จะง่ายนะครับซึ่งในโปรแกรม SolidWorks เองเขาก็สามารถที่จะทำ 2D ได้ 2D ก็คืออยู่ในเนื้อหาของบทที่4การทำ Drawing แล้วก็มันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังโปรแกรม AutoCAD ได้นะครับก็คือถ่ายโอนข้อมูลพวกนี้ไปทำใน AutoCAD ก็ได้เพราะว่า AutoCAD 2D เขาจะค่อนข้างที่จะเก่งกว่าเก่งนะครับค่อนข้างที่จะเก่งก็ถือว่าเก่งแล้วกันนะครับเนี่ยครับกำหนดขนาดส่วนถ้าเราใช้โปรแกรม AutoCAD นะครับหรือโปรแกรมเขียนแบบ2มิติเขียนเนี่ยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แอร์ก็จะไม่เขียนเป็นรูปแอร์เต็มๆก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากิวก็จะเขียนอย่างนี้แทนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้อาจารย์พูดถึงว่าเร
ราสามารถเปลี่ยนจาก3มิติไปเป็น2มิติได้ตัวนี้ก็ผ่านไปได้เลยค่อยไปอ่านเอานะครับทีนี้พอมาถึงหัวข้อ1 1.3 ก็จะบอกว่าโครงสร้างหลักและคำศัพท์ที่จำเป็นคือตัวหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเขียนแบบเขาจะค่อนข้างที่จะออกแบบมาคล้ายๆกันมีความคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากนะครับลองเปิดครับเปิดตัวโปรแกรมมาถ้าใครไม่เจอนะครับไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็ให้ไปเซิร์ชหานะครับให้ไปเซิร์ชหาโดยพิมพ์คำว่า SolidWorks ในนี้แต่ปกติแล้วมันจะมีอยู่แล้วครับเนี่ย SolidWorks version 2018จะอยู่ตรงนี้เปิดมาเลยครับมีเมาส์มั้ยเนี่ยเครื่องที่จะเอามาให้อาจารย์เซตอัพเนี่ยเอาเมาส์มาต่อหน่อยที่มันจะได้ทำงานง่ายนี่ทำงานยากอ่ะเปิดขึ้นมาครับต่อไปเลยโอเคพอเปิดขึ้นมาหน้าตาครั้งแรกจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกันมั้ยเหมือนกันมั้ยขึ้นมายังหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน2017หน้าตาก็จะแตกต่างจากนี้บ้างนะครับแล้วก็ให้ไปคลิกครับคลิกที่คำ advance ปุ๊บหน้าตาจะเปลี่ยนมาอย่างนี้เลยนะครับในนี้ก็จะมีแท็บทั้งหมด template แล้วก็ MVD แล้วก็tutorial นะครับซึ่งในเวอร์ชัน2017จะยังไม่มีตรงนี้นะครับเท่าที่จำได้นะครับตรงนี้ยังไม่มีจะมีแท็บ template แล้วก็ tutorial ก็ให้คลิกเลือกนะครับ tutorial ไปนะครับระหว่าง template กับ tutorial 2ตัวนี้ต่างกันก็จริงๆมันเหมือนกันแหละครับ template ก็คือตัวเป็นช่องที่โปรแกรมเขาเตรียมมาให้นะครับ tutorial โปรแกรมเขาก็เตรียมมาให้เหมือนกันแต่ว่า template นี้เราจะเลือกเปิดเสร็จแล้วเราก็แก้ไขอะไรต่อไปแล้วเราก็เซฟไปเป็นไฟล์ใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกับไฟล์เดิมเนี่ยนะครับจากคลิกไปที่แท็บ Tutorial จากนั้นเลือกไปที่ Part ครับเลือกไปที่ Part เลือกยังโอเคพอเลือกไปที่ Part เสร็จแล้วก็เลือกไป Part ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงพอดีทำสองเครื่องพร้อมกันแล้วก็กดโอเคได้เลยครับกดโอเคปุ๊บโอเคก็จะเห็นหน้าตานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันทุกเครื่องไหมเหมือนไหมครับวันนี้เอามาให้ลงโปรแกรมกี่เครื่อง3บาทโอเคเดี๋ยวขอบรรยายตามเอกสารที่มีอยู่เลยนะครับเพราะว่าจะได้3นาทีกลับไปทวนได้นะครับทีนี้พอเราเลือกพาร์ทใหม่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเมนูบาร์แล้วตรงนี้เรียกว่าcommand manager เดี๋ยวจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับ feature manager design tree ก็จะอยู่แท็บซ้ายนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับทำตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาตั้งระบบหน่วยครับวิธีการตั้งระบบหน่วยเราสามารถเปลี่ยนระบบหน่วยได้นะครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนระบบหน่วยเป็นอะไรก็ได้มิลลิเมตรหรือว่าเป็นเมตรทำได้เลยนะครับวิธีการก็คลิกไปที่แท็บตรงนี้ครับ option อยู่ที่นี่เห็นไหมดูสิหาเจอไหม
เจอไหมเจอออปชันไหมครับอ่ะพอเจอออปชันเสร็จก็คลิกไปครับคลิกเสร็จปุ๊บหน้าต่างนี้จะ Active ขึ้นมาครับหน้าต่าง System Option General ก็คลิกไปที่แท็บ Document Property ครับคลิกไปที่แท็บ Document Property และจากนั้นคลิกไปที่แท็บ Unit เห็นไหมครับ Unit คลิกตรงนี้เป็นหมายเลข1แล้วก็คลิกที่นี่เป็นหมายเลข2พอคลิกตรงนี้ปุ๊บหน้าต่างแท็บนี้นะครับทางด้านขวามือนี้ก็จะโชว์เลยครับระบบหน่วยที่เราต้องการในที่นี้นะครับค่า default หรือค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับก็จะเลือกเป็น custom ไว้ให้เรานะฮะแล้วก็เลือกเป็น millimeter กรัม second millimeter ก็คือหน่วยอะไรความยาวเป็นมิลลิเมตรมวลหน่วยเป็นกรัมเวลาหน่วยเป็น second คือวินาทีโอเคนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้หมดครับในขณะที่เราออกแบบอยู่เขียนแบบอยู่สามารถเปลี่ยนได้กลับไปกลับมาได้เลยนะครับแต่ในที่นี้เราก็ให้รู้ว่าวิธีที่เปลี่ยนสามารถที่จะไปที่ตรงไหนได้บ้างทำยังไงนะครับก็คลิกที่โอเคครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะฮะจากนั้นนี่คือโครงสร้างของโปรแกรมโครงสร้างหลักๆนะครับซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไว้ให้แล้วนะครับว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยชื่อมันคืออะไรตรงนี้เรียกว่าเมนูบาร์ตรงนี้เมนูบาร์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวอร์ชันก่อนๆถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียกใช้งานคำสั่งเมนูบาร์นี้จะซ่อนจะหายไปนะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน2018ก็โชว์ไว้ก็โอเคครับโชว์ไว้ก็ดีครับหมายเลข2ตรงนี้เรียกว่า Command Manager สังเกตดูว่า Command Manager เนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ครับมีแท็บข้างล่างอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะออกแบบดีออกแบบดียังไงคือในขณะที่เราอยู่ในแท็บฟีเจอร์คำสั่งทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับคำสั่งที่หมดนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับขึ้นรูป 3D ทั้งนั้นเลยหรือที่เรียกว่า3มิติทั้งนั้นเลยนะครับพอเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแท็บคอมมานด์มาอยู่สเก็ตทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งของสเก็ตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะประหยัดพื้นที่ทำให้เรามีพื้นที่เหลือในการเขียนแบบค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าคอมมานด์แมเนเจอร์เข้าไปตรงไหนก็คือคอมมานด์ก็แปลว่าคำสั่งอะไรนะครับคำสั่งที่เอาไว้เขียน3มิติเขียน2มิติอย่างเงี้ยนะครับโอเคมั้ยฮะพยายามจำชื่อให้ได้นะครับเพราะอาจารย์จะพูดบ่อยๆนะครับว่าไปที่ Command Manager Tab Feature นะครับหมายเลข5เลข6ก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ก็คืออันนี้แท็บเอาไว้เขียน 3D อันนี้ไว้เขียน 2D หมายเลข3ทางด้านนี้เนี่ยเรียกว่า Feature Manager Design Tree ตรงนี้ครับเนี่ยจะบอกเลยหมายเลข3หมายเลข3อยู่ตรงไหนเนี่ย Feature Manager Design Tree พูดบ่อยครับเดี๋ยวจะพูดจนจำได้เลยแหละนะเพราะว่าตรงนี้คำสั่งหรือว่าขั้นตอนการขึ้นรูป 3D ต่างๆจะถูกเก็บไว้ที่แท็บทางด้านซ้ายมือนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลนฟอนต์เพลนท็อปเพลนไรท์เพลนนะครับหรือแม้กระทั่งการใส่ material อะไรก็ตามก็จะทำงานที่ตรงนี้ที่แท็บซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับเพราะงั้นก็จะใช้งานบ่อยแท็บทางด้านนี้เนี่ยจริงๆตัวอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำงานออนไลน์มากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทำงานกว้างมากเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับตรงนี้เรียกว่า touch page โอเคนะฮะนี่ก็คือโครงสร้างหลักๆของตัวโปรแกรมก็มีอยู่เท่านี้แหละจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะโปรแกรมไหนก็คล้ายๆกันทั้งนั้นนะครับชื่ออาจจะต่างกันไปนะครับมาทีนี้เวลาเราออกแบบเขียนแบบเนี่ยเนื่องจากเรามี2มือนะเราก็พยายามที่จะใช้ทั้ง2มือเราควบคุมอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์พวกนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราออกแบบเขียนแบบได้เร็วมากนะครับเพราะงั้นขั้นตอนนี้หัวข้อ 1.4.1 จะเป็นการกำหนดแป้นคีย์บอร์ดแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยคือเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะต้องสลับกลับไปกลับมาระหว่างเพนที่1เพนที่2เพนที่3เพนที่1อาจจะเป็นฟอนต์เพนไอโซเมตริกเพนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเซตค่าพวกนี้เราสามารถเซตขึ้นมาได้เองแต่ว่าในตัวอย่างนี้อาจารย์กำหนดเป็นค่าที่ถือว่าถนัดสำหรับอาจารย์ก็แล้วกันนะครับโอเคไหมนะฮะมาดูวิธีการเซตครับทำยังไงครับไปครับลำดับที่1นะครับไปที่ Tool แล้วก็ Customize แล้วคลิกที่แท็บ Keyboard มาดูครับทำยังไงไปที่แท็บนี้ครับ
ทูลนี่ครับคัสตอมไมค์เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นนะโอเคไม่เป็นไรนะทูลคัสตอมไมค์แล้วคลิกไปที่แท็บเนี่ยคีย์บอร์ดเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับได้เนาะโอเคพอเราคลิกที่แท็บคีย์บอร์ดเสร็จแล้วก็เลื่อนครับสไลด์นะครับสกอร์บาร์ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยเลื่อนมาประมาณสัก 80% เนี่ยครับจะเจออันนี้ก็คือที่อาจารย์ได้เซตไว้แล้วอาจารย์เซตไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากของพวกคุณหรือบางเครื่องอาจจะเซตไว้แล้วเพราะว่าสอนไปหลายเซตแล้วนะครับเห็นไหมเจอไหมfront plane isometric plane left plane แล้วก็ normal tool แล้วก็ right แล้วก็ top เห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอเคเนาะได้นะจากนั้นครับตรงแท็บตรงนี้เนี่ยช็อตคัทตรงนี้เนี่ยก็ให้คลิกครับคลิกลงไปครับคลิกลงไปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีเคอร์เซอร์ครับเคอร์เซอร์กระพริบเคอร์เซอร์ตรงนี้จะกระพริบอยู่เคอร์เซอร์จะกระพริบเห็นไหมพอเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ก็คลิกที่ปุ่ม backspace บนคีย์บอร์ดนะครับคลิกที่ปุ่ม backspace บนคีย์บอร์ดเพื่อลบค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้พอลบเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้เนี่ยฟอนต์เพลนเนี่ยเราจะบังคับด้วยอักษรตัว F ก็คือตัวอักษรใหญ่ของภาษาอังกฤษคำว่าฟอนต์นะครับก็คลิกลงไป F นะครับคลิกที่ตัว Fโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะจากนั้น isometric ก็ทำเช่นเดียวกันคลิกลงไปที่แถวของ isometric แล้วก็คลิกที่ backspace เพื่อลบครับแล้วพิมพ์ตัว i ครับพิมพ์ตัว i จากนั้น left ก็ทำเหมือนเดิมครับ backspace ลบแล้วพิมพ์ตัว i เอ้ยตัว l แล้วก็ normal tool ตรงนี้ก็ทำเหมือนกันคลิกลงไปแล้วก็ backspace ลบพิมพ์ตัว n ครับright pane ก็ backspace แล้วก็พิมพ์ตัว r ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัว top ครับโอเคครับถ้าเกิดว่ามีข้อความถามขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือหมายความว่ามันมีอักษรนี้ถูกกำหนดให้ไปควบคุมคำสั่งอื่นๆอยู่เขาก็จะถามว่าต้องการที่จะเอาเปลี่ยนแปลงไหมก็ตอบ yes ไปเลยนะครับนะลองดูครับเซตตามนี้เลยเซตตามนี้เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ว่าหลังจากที่เราเซตแล้วจะเป็นยังไงเสร็จหมดยังครับเรียบร้อยยังใครยังไม่เสร็จก็ดำเนินการให้เสร็จเลย
ียบร้อยยังเสร็จยังครับเสร็จนะโอเคถ้าเราเสร็จแล้วลองกดปุ่มโอเคครับโอเคเพื่อจบครับเพื่อจบการเสร็จคีย์บอร์ดนะครับลองดูผลลัพธ์ครับลองดูที่นี่ครับ coordinate coordinate ลองดู coordinate ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเราเซตว่าถ้าเราต้องการปรับระนาบที่จะเขียนแบบเป็นฟอนต์เพลนเราเซตเป็นตัว F ใช่ไหมลองกดตัว F ครับตัว F กดตัว F ครับโคดิเนตเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะทีนี้ลองกลับไปเป็นไอโซเมตริกไอโซเมตริกก็กดตัว I ครับโอเคเรียบร้อยครับกดตัว T เป็นท็อปครับตัว T เป็นท็อปตัว L เป็นไรท์เป็นเลฟครับตัว R เป็นไรท์ครับ I เป็นไอโซเมตริกเห็นไหมฮะโอเคไหมนะครับเพราะงั้นขวามือเนี่ยเราจะสามารถที่จะบังคับให้มีการเปลี่ยนระนาบนะครับเปลี่ยนระนาบหรือเปลี่ยนเพลนได้นะครับแป๊บนึงนะครับจะลงเครื่องนี้อ่ะโอเคส่วนต่อมาคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะถ้าใครจำไม่ได้หรือจะไปเซตเครื่องของตัวเองก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับจะออกอักษรอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับโอเคทีนี้เมาส์ครับการควบคุมเมาส์ในที่นี้เนี่ยการเลื่อนนะครับเลื่อนลูกกลิ้งนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยมันจะหมายถึงการซูมอินซูมเอาเดี๋ยวลองดูอาจารย์จะทำให้ดูถ้าสมมติว่าอาจารย์เขียนเนี่ยการเลื่อนลูกกลิ้งของเมาส์ครับเนี่ยจะเป็นการซูมอินซูมเอาการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนลูกกลิ้งนะครับโอเคไหมนะครับการกดนี่หมายถึงการซูมแผนครับซูมแผนหมายถึงว่าเนี่ยกดลงไปปุ๊บจะเป็นการหมุนตรวจสอบเนี่ยครับเป็นการโรเตทโทษทีใช้คำพูดผิดนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะซูมแผนคือหมายความว่าเคลื่อนที่นะครับเราก็กดปุ่มคีย์บอร์ดค้างไว้ร่วมกับการกดลูกกลิ้งเมาส์ตรงกลางนะครับกดปุ่มคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลูกกลิ้งเนี่ยครับแผนไปแผนมาก็คือเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะใช้ควบคุมกันอย่างนี้ได้โอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวขอเซฟ